การแบ่งเขตเนี่ยมันทำให้ได้เปรียบเสียเปรียบกันยังไงเลือกสักตั้งอย่างที่เคยบอกไปนะคะว่ามันจะมีเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งที่เป็นประเด็นมากๆแล้วก็หลายพรรคการเมืองอะค่ะจะออกมาถกเถียงกันตลอดเวลาว่าแบ่งเขตแบบนั้นไม่เป็นธรรมแบบนี้ได้เปรียบเสียเปรียบอย่างครั้งนี้นะคะก็มีการยื่นเรื่องเป็นคดีในชั้นศาลเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ตูนจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าการแบ่งเขตเนี่ยมันทำให้ได้เปรียบเสียเปรียบกันยังไงเราลองยกตัวอย่างจังหวัดสมมุติ1จังหวัดนี้มีทั้งหมด6อำเภอนะคะ6อำเภอแล้วก็จะมีได้ทั้งหมดเนี่ย2เขตเลือกตั้งนั่นหมายความว่ามีเก้าอี้สส2เก้าอี้แต่เดิมนะคะจังหวัดนี้เป็นฐานเสียงของพรรค A คือพรรค A เนี่ยได้สส2ที่นั่งมาโดยตลอดเลยนะคะในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆมาเพราะว่าในอดีตการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดนี้เป็นแบบนี้ค่ะคือทั้งจังหวัดมี6อำเภอแต่มี2เขตเลือกตั้งก็แบ่งเป็นเขตเลือกตั้งละ3อำเภอแบ่งเป็นเขตแรกก็จะมีอำเภอ1 2และ3เขตเลือกตั้งที่2ก็จะมีอำเภอที่4 5และ6ทีนี้ฐานเสียงของพรรค A อะค่ะเขาอยู่ในอย่างเขตแรกนะคะอยู่ในอำเภอที่1และอำเภอที่2ฉะนั้นเมื่อเขามีฐานเสียง2ใน3อำเภอเขาก็ได้สสในเขตนี้เช่นเดียวกันในเขตเลือกตั้งที่2ค่ะฐานเสียงของพรรค A ก็อยู่ในอำเภอที่4และที่5เขาก็ได้ไปเลยนะคะสสในเขตนี้เช่นเดียวกันเท่ากับว่าทั้งจังหวัดนี้มี2ที่นั่งพรรค A ได้หมดเลยส่วนเขตที่เหลือนะคะอำเภอที่เหลือเนี่ยเป็นฐานเสียงของพรรค B ทีนี้ถ้าจะทำให้พรรค B ได้สสบ้างทำยังไงก็แบ่งเขตใหม่ค่ะมีวิธีการแบ่งเขตที่จะทำให้พรรค B มาแย่งชิงสสจากพรรค A ไปได้ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นการแบ่งเขตโดยเอาเป็นเขตเลือกตั้งที่1ไม่เอา1 2 3แล้วค่ะแต่แบ่งเป็น1 2 4แบบนี้พรรค A ได้สสแน่นอนเพราะว่าทั้งอำเภอที่1อำเภอที่2และอำเภอที่4เป็นฐานเสียงของพรรค A หมดถล่มทลายแน่นอนค่ะไม่มีปัญหาแต่เขตเลือกตั้งที่2จะเป็นปัญหานะคะคือมันจะเป็นอำเภอที่3 5และ6ซึ่งฐานเสียงของพรรค A จะเหลืออำเภอเดียวคืออำเภอที่5อำเภอที่3และอำเภอที่6เป็นฐานเสียงของพรรค B ถ้าทำแบบนี้พรรค B ก็จะได้ชิงสสจากพรรค A มาได้1ที่นั่งนี่ไงคะนี่เลยเป็นประเด็นว่าทำไมแบ่งเขตมันนำไปสู่การได้เปรียบและเสียเปรียบของแต่ละพรรคการเมืองมันทำได้แบบนี้นี่เองทีนี้เนี่ยถามว่าในอดีตเคยมีไหมอย่างเช่นในต่างประเทศมีการแบ่งเขตที่มันได้เปรียบเสียเปรียบกันอย่างนี้หรือเปล่ามีนะคะแล้วกลายเป็นกรณีตัวอย่างที่ถูกพูดถึงด้วยเคสนี้เกิดในสหรัฐนะคะเขาเรียกกันเป็นชื่อเลยค่ะว่าการแบ่งเขตที่มันหน้าตาน่าเกลียดแล้วก็ดูไม่สมเหตุสมผลเนี่ยเป็นชื่อเรียกว่า Gerrymandering คำนี้นะคะมาจากชื่อของคนลากเส้นแบ่งเขตชื่อคุณ Elbridge Gerry แกเป็นอดีตผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ในสหรัฐนะคะดำรงตำแหน่งในช่วงปีคศ1812คุณ Gerry เนี่ยแกร่างกฎหมายเปลี่ยนแปลงการแบ่งเขตเลือกตั้งในรัฐแมสซาชูเซตส์ใหม่เป้าหมายก็คือต้องการจะให้พรรคที่มีชื่อว่า Democratic Republican ชนะการเลือกตั้งวุฒิสภาปรากฏว่าท่านผู้ชมคะวิธีการแบ่งเขตของคุณเจอรี่เนี่ยมันหน้าตาน่าเกลียดมากเหมือนตัวซาลาแมนเดอร์ลองดูภาพประกอบนะคะเหมือนมากเหมือนซาลาแมนเดอร์มากก็เลยเป็นที่มานะคะว่าเขาเอา2คำนี้มารวมกันชื่อของคุณเจอรี่กับตัวซาลาแมนเดอร์เลยกลายเป็นการแบ่งเขตที่น่าเกลียดเจอรี่แมนเดอริงนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าการแบ่งเขตเนี่ยมีผลมากๆจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าครั้งนี้เป็นคดีในชั้นศาลด้วยนะคะเลือกสักตั้ง